าดเดือดศูนย์บริบาลช้างจี้กัญจนารีบมาเอาช้าง2เชือกฝากไว้นานแล้วเด่นออนไลน์วันที่9ตุลาคม2567 14:37 ฟาดเดือดศูนย์บริบาลช้างจี้กัญจนารีบมาเอาช้าง2เชือกฝากไว้นานแล้วเจ้าตัวลั่นจะไปรับทันทีแจงยิบไม่ได้ฝากเฉยๆเคยสนับสนุนในชีวิตไม่เคยให้ใครเท่านี้กลายเป็นดราม่าต่อเนื่องมาหลายวันสำหรับกรณีปางช้างในตำบลกื้อช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกน้ำท่วมหลายพื้นที่โดยที่ศูนย์บริบาลช้างซึ่งมีช้างนับ100เชือกอพยพช้างไม่ทันทางทีมควานช้างจากปางช้างอื่นและทีมสัตวแพทย์พร้อมกู้ภัยและจิตอาสาได้เข้าไปช่วยช้างที่ลอยน้ำและติดอยู่ในคอกได้บางส่วนโดยพบช้างล้ม2เชือกหลังลอยไปตามลำน้ำแม่แตงคือฟ้าใสและพลอยทองต่อมาทางทีมสัตวแพทย์และควานช้างที่เข้าไปช่วยได้ออกมาสะท้อนถึงปัญหาการเลี้ยงช้างพร้อมเล่าถึงความยากในการช่วยช้างที่ไม่มีควานควบคุมหรือการใช้อุปกรณ์ในการฝึกซึ่งอาจจะเป็นอันตรายทั้งคนที่ไปช่วยและตัวช้างเองหากช่วยไม่ทันท่วงทีจนเป็นที่มาของการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางขณะที่นางสาวกัญจนาศิลปอาชาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าศูนย์บริบาลช้างไม่มีควานช้างประจำแต่ละเชือกแต่จะมีควานที่ดูแลช้างเป็นกลุ่มทำให้เกิดการอพยพช้างไม่ทันรวมถึงมีการขายทัวร์ในวันที่เกิดน้ำท่วมด้วยด้านนางแสงเดือนชัยเลิศผู้อำนวยการศูนย์บริบาลช้างได้ออกมาตอบโต้ว่ามีควานช้างมากกว่าจำนวนช้างส่วนการขายทัวร์มีการจองล่วงหน้าเป็นปีและไม่ได้เปิดขายทัวร์ในวันที่น้ำท่วมแต่อย่างใดควานช้างขอพูดย้ำควานหนึ่งคนต่อช้างหนึ่งเชือกทุกปางมีช้างดุแต่ยังพาหนีน้ำได้ไม่ใช่ขังคอกศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสะท้อนบทเรียนช่วยแม่แตงเสี่ยงสูญเสียทั้งชีวิตคนช้างสัตวแพทย์ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยชี้ฝังซากช้างใกล้แม่น้ำอันตรายกว่าที่คิดล่าสุดเมื่อเวลา 12:09 วันที่9ตุลาคม2567นางสาวกัญจนาศิลปอาชาได้โพสต์เฟซบุ๊กว่านักโทษฆ่าคนตายยังมีวันได้รับอิสระในชีวิตซึ่งคาดว่าอาจจะหมายถึงการที่ศูนย์บริบาลช้างนำช้างดุที่เคยมีประวัติทำร้ายควานช้างเสียชีวิตขังไว้ในคอกไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตภายนอกได้ขณะที่เกิดเหตุน้ำท่วมก็ยังติดอยู่ในคอกและไม่สามารถช่วยออกมาได้เนื่องจากช้างดุแต่โชคดีที่รุ่งขึ้นน้ำลดทำให้ช้างปลอดภัยต่อมาเวลา 12:42 วันเดียวกันนางแสงเดือนชัยเลิศก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ามีช้างตัวผู้สองเชือกชื่อพลายขุนเดชและพลายดอกแก้วที่คุณหนูนาเอามาฝากทางเราเลี้ยงไว้หลายปีถ้าคุณหนูนาสงสารและเป็นห่วงเขาจริงๆขอช่วยมาย้ายพวกเขาไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมโดยด่วนค่ะกระทั่งเวลา 13:13 นางสาวกัญจนาก็ได้โพสต์ตอบกลับว่าด้วยช้างสองเชือกที่เกี่ยวพันกับดิฉันที่อยู่ที่ปางคุณเล็กเชือกแรกคุณเดชน้องเป็นช้างป่าที่ถูกบ่วงแล้วนายพรานรัดข้อจนเป็นแผลใหญ่บวมทำให้เดินไม่ปกติดิฉันไปเจอน้องเมื่อปี2557ที่สวนสัตว์ป่ามอเกษตรศาสตร์กำแพงแสน
น้องถูกเลี้ยงอยู่เชือกเดียวน่าสงสารมากช่วงนั้นเป็นปีแรกที่ดิฉันได้รู้จักคุณเล็กและชื่นชมคุณเล็กมากดิฉันวิ่งเต้นทำเรื่องขออธิบดีอุทยานพาขุนเดชไปอยู่ที่ปางคุณเล็กจนสำเร็จตอนที่แรกเจอขุนเดชอายุประมาณ4ขวบตอนนี้น้องก็คง14แล้วเชือกที่2ดอกแก้วดิฉันเจอดอกแก้วที่โรงพยาบาลช้างโคชบาลลำปางน้องมากับแม่แม่น้องป่วยหนักคือเหมือนมดลูกหลุดจากช่องคลอดมาครึ่งหนึ่งถ้าดิฉันจำไม่ผิดดอกแก้วตอนนั้นอายุ2เดือนคลอเคลียอยู่กับแม่ตลอดดิฉันพูดกับแม่โมดีพอแม่ของดอกแก้วว่าอยู่กับลูกนะอย่าทิ้งลูกไปพอดีฉันกลับจากลำปางได้3วันหมอก็โทรมาแจ้งว่าแม่ล้มแล้วดิฉันสงสารดอกแก้วมากกลัวเจ้าของจะเอาไปขายที่ไม่เหมาะสมจึง 850,000 ถ้าตอนนี้คงเป็นล้านช่วงปีแรกทางโคชบาลเลี้ยงน้องหาแม่รับคือแม่สิงขรให้แต่ภายหลังมีข่าวว่าแม่สิงขรอาจจะท้องและคงไม่เหมาะจะเลี้ยงลูกรับดิฉันจึงประสานขอคุณเล็กรับดอกแก้วไปเลี้ยงให้ด้วยซึ่งเธอก็ยินดีดิฉันต้องขอบคุณคุณเล็กมากที่ตลอดเวลาได้เลี้ยงดูขุนเดชและดอกแก้วให้แต่ดิฉันก็ไม่ได้ไปฝากเฉยๆในช่วงปีแรกที่ดิฉันไปหาคุณเล็กบ่อยๆนั้นดิฉันได้สนับสนุนคุณเล็กอย่างที่ในชีวิตแม้จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยให้ใครเท่านี้มาก่อนเพราะรักคุณเล็กมากดิฉันต้องขอบคุณเล็กอีกครั้งสำหรับการดูแลขุนเดชและดอกแก้วคุณเล็กให้ไปรับโดยเร็วดิฉันกำลังจะไปรับทั้งคู่มานะคะเปิดเบื้องลึกเด็กเนวินเข้าวินพรึบสายบ้านใหญ่บุรีรัมย์ตบเท้าผงาดคุมกรมใหญ่การเมืองวันที่8ตุลาคม2567 16:38 เด็กเนวินเข้าวินพรึบสายบ้านใหญ่บุรีรัมย์ตบเท้าผงาดคุมกรมใหญ่ทั้งกรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและปอพอเมื่อวันที่8ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยรวม25ตำแหน่งครั้งนี้มีตำแหน่งที่น่าสนใจอาทินายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปอพอและให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองปค.โดยนายชัยวัฒน์จบการศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงถือเป็นสายตรงบ้านใหญ่บุรีรัมย์เพราะเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มาก่อนกระทั่งเข้ามาเป็นอธิบดีปพ.และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมการปกครองในปีนี้ก่อนจะเกษียณอายุราชการในปี2568นายนฤชาโคสาศิวิไลพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถ.โดยนายนฤชาจบการศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือสิ่งแดงถือเป็นอีกหนึ่งสายตรงบ้านใหญ่บุรีรัมย์ก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬที่มีนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าของพื้นที่ซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรคภูมิใจไทยนายภาสกรบุญยลักษณ์พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.
โดยนายภาสกรจบการศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมและเป็นสายตรงของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่านายขจรศรีชวโนไทยที่พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถและโดนโยกมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งนายขจรเป็นเพื่อนร่วมรุ่นสิงห์ดำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยอีกทั้งยังเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวปอกับนายอนุทินแต่ภายหลังมีกระแสข่าวเรื่องคลิปเสียงบ้านป่าจึงถูกโยกให้นั่งรองปลัดกระทรวงอนุทินฉุนโดนจี้ถามข้าราชการมหาดไทยแห่เบิร์ธเดย์เนวินโต้ย้ายล้างบางสายอดีตปลัดเปิด25บิ๊กมหาดไทยคณะรัฐมนตรีเขาแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าบุรีรัมย์นั่งอธิบดีสถผู้ว่าปทุมธานีคุมปอพอทำความรู้จักบอสพอลเจ้าของวลีเด็ดขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเปิดใจรายการดังกว่าจะเป็นเศรษฐีเด่นออนไลน์วันที่9ตุลาคม2567 2:13 น.ทำความรู้จักบอสพอลเจ้าของวลีเด็ดขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเปิดใจรายการดังกว่าจะเป็นเศรษฐีพ่อก็ทิ้งไปตั้งแต่อายุ3ขวบเริ่มทำงานประจำครั้งแรกได้เงินเดือน 6,000 บาทเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักและมีแต่คนอยากรู้จักมากขึ้นจริงๆสำหรับ CEO สุดฮอตเจ้าของวลีเด็ดขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยที่เคยโด่งดังจากการออกรายการดังสำหรับบอสพอลหรือพอลวรัตพลวรัตวรกุลผู้บริหารบริษัทชื่อดังดาราดังร่วมงานเพียบไอดอลแวดวงการเงินเจ้าตัวเคยเล่าในรายการดังว่าต้องต่อสู้ชีวิตฝ่าอุปสรรคมาเยอะเคยเป็นทั้งเป็นพนักงานบริษัทเท่าที่จำความได้อยู่กับแม่เป็นกรรมกรก่อสร้างส่วนพ่อก็ทิ้งไปตั้งแต่อายุ3ขวบเริ่มทำงานประจำครั้งแรกได้เงินเดือน 6,000 บาททำความรู้จักบอสพอลเจ้าของวลีเด็ดขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเปิดใจรายการดังกว่าจะเป็นเศรษฐีจนมาสนใจธุรกิจออนไลน์หลากหลายอย่างกระทั่งมาเป็นนักธุรกิจที่ระบุว่าเปิดบริษัทมาเพียง3ปีกว่าเท่านั้นแต่มียอดขายทะลุ 5,000 ล้านไปแล้วในปี2564เรียกได้ว่าเส้นทางชีวิตไม่ได้ร่ำรวยทำงานหาเลี้ยงชีพตั้งแต่ยังเรียนเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารพร้อมทำงานพิเศษอื่นจนมาประสบความสำเร็จในแบบนี้ขอบคุณ2020 Entertainment